10ข้อคิดที่จะทำให้เราเข้าใจความรักมากขึ้นความรักทำให้คนเราเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะไม่เข้าใจความรักอย่างที่มันควรจะเป็นก็เลยทำให้คาดหวังว่าความรักจะต้องเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นทั้งที่ความจริงแล้วความรักก็เป็นแค่อารมณ์ความรู้สึกชั่วขณะที่เมื่อถึงเวลาก็จางหายไปคนเราต่างหากที่ไปกะเกณฑ์ว่าความรักต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้จนทำให้รักเต็มไปด้วยความคาดหวังและสุดท้ายก็ผิดหวังเสียใจเพราะตัวเองที่ไม่เข้าใจความรักในแบบที่มันควรที่จะเป็นจริงๆแล้วแค่เราเข้าใจความรักผ่าน10ข้อคิดเหล่านี้ให้มากขึ้นเราก็จะมีรักดีๆที่ไม่จำเป็นต้องทุกข์อีกต่อไปข้อที่1รักเป็นได้ทั้งทุกข์และสุขคนทุกคนมักคิดว่าเมื่อมีรักแล้วจะต้องมีสุขแต่ความจริงแล้วความรักกับความสุขเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะความรักอาจนำพาให้เราทั้งสุขและทุกข์ได้พร้อมกันแถมส่วนใหญ่เมื่อรักแล้วกับทุกข์มากกว่าสุขซะอีกที่ความรักทำให้ทุกข์ก็เพราะรักนั้นเต็มไปด้วยความต้องการเต็มไปด้วยความอยากได้เมื่อไม่ได้ก็ทำให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าอยากเข้าใจความรักให้มากขึ้นอยากให้ความรักครั้งไหนก็มีแต่ความสุขก็ต้องรู้ก่อนว่าความรักทำให้ทุกข์และสุขได้แต่ถ้าอยากให้สุขมากกว่าทุกข์ก็ต้องรักแบบให้ไปทั้งใจโดยไม่หวังอะไรตอบแทนข้อที่2ใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ความรักเป็นเรื่องของคนที่ใช่สองคนมาเจอกันแต่จะใช่หรือไม่ใช่ความรู้สึกลึกๆของเราจะบอกเราได้เองเพราะยังไงคนที่ใช่ก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนคนที่ไม่ใช่ต่อให้ทำดีแทบตายแค่ไหนยังไงก็ไม่ใช่ไม่รักเพราะความรักเป็นเรื่องบังคับกันไม่ได้และไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็เปลี่ยนคนที่ไม่รักให้มารักไม่ได้เป็นเรื่องจริงของความรักที่ทุกคนรู้กันทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยกล้าที่จะยอมรับเพราะเมื่อรักใครสักคนไปแล้วก็หวังจะให้เขารักตอบทั้งรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนี้บังคับกันไม่ได้แต่ก็ยังคาดหวังกันไม่รู้จักจบสิ้นข้อที่3ความดีกับความรักคนละเรื่องกันหลายคนเผลอคิดไปว่าความดีทำให้เกิดเป็นความรักได้แต่จริงๆแล้วความรักกับความดีแทบจะเป็นคนละเรื่องกันเลยไม่งั้นคำว่าดีเกินไปคงไม่ใช่เหตุผลของการเลิกกันที่ฮิตที่สุดในโลกของความรักไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีมีแต่คำว่ารักกับไม่รักอย่าลืมว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์ต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ได้กลับมาแค่คำว่าคนดียังไงยังไงไม่มีทางเป็นคนรักไปได้เพราะความรักไม่ใช่ผลตอบแทนของความดีข้อที่4อย่าถามหาเหตุผลในความรักอย่างที่ทุกคนรู้ว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกและอารมณ์แต่บางคนก็ยังพยายามหาเหตุผลจากความรักทั้งที่ยังไงก็ไม่มีวันได้คำตอบทำไมถึงรักทำไมถึงเลิกรักรักเพราะอะไรรักที่ตรงไหนและอีกสารพัดคำถามที่คนรักกันมักตั้งเป็นเงื่อนไขขึ้นมาทั้งที่รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้คำตอบขณะที่บางคนบอกว่าความรักก็มีเหตุผลของมันเพราะดีถึงรักเพราะเข้าใจถึงรักเพราะผูกพันถึงรักแปลว่าเมื่อไม่ดีไม่เข้าใจและไม่ผูกพันก็หมดรักกันไปได้ง่ายๆอย่างนั้นได้เลยหรือเปล่าล่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าความรู้สึกมันบอกว่า
หมดรักก็คือหมดรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลอะไรเลยดังนั้นสิ่งสำคัญกว่าการพยายามหาเหตุผลในความรักก็คือการดูแลความรักให้อยู่กับเราไปนานๆต่างหากข้อที่5ความรักไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่คนต่างหากที่เข้าใจยากหลายคนบอกว่าความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากจริงๆแล้วความรักไม่ได้ซับซ้อนหรือเข้าใจยากอะไรเลยรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักไม่มีตรงกลางระหว่างรักกับไม่รักแต่คนเราต่างหากที่ทำให้เรื่องของความรักยุ่งยากไปเองไม่รักก็กักไว้บ้างระบุสถานะไม่ได้หรือแม้แต่รักสามเศร้าที่ความรักดูซับซ้อนและเข้าใจยากก็เพราะคนเราทำให้มันเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งมาจากความไม่มั่นคงเมื่อมาเจอกับความระแวงสงสัยก็เลยทำให้ความรักดูอยู่บนพื้นฐานของความไม่ไว้วางใจกลายเป็นรักที่มีแต่ความยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคำว่ารักคือคำตอบเดียวความรักจะไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากอีกต่อไปข้อที่6รักแต่อย่าคาดหวังเรื่องจริงในชีวิตรักของทุกคนก็คือพอรักแล้วก็มักจะคาดหวังไปต่างๆนานาพอคาดหวังก็ผิดหวังพอผิดหวังก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ก็เจ็บปวดเพราะความรักกลายเป็นวัฏจักรความรักที่วนเวียนแบบไม่รู้จบทั้งที่ความจริงแล้วความรักจะไม่ทุกข์ไม่เจ็บปวดเลยถ้าคนเราเลือกที่จะรักอย่างไม่คาดหวังรักแบบไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขของคนที่เรารักแต่ความรักของคนส่วนใหญ่กลับอยู่บนพื้นฐานของความอยากให้ตัวเองมีความสุขก็เลยคาดหวังว่าอีกคนจะต้องทำให้เรามีความสุขต้องการให้เขาเป็นและทำอย่างที่เราอยากให้เป็นซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้และมันก็ไม่ใช่ความรักแต่เป็นแค่ความคาดหวังที่ปะปนกับความโลภของเราเองข้อที่7รักอย่างเดียวไม่เคยพอความรักสำหรับบางคนอาจจะเป็นทุกอย่างแต่สำหรับบางคนก็ไม่เมื่อความรักของคนสองคนไม่เท่ากันรักอย่างเดียวก็คงไม่พอที่จะทำให้อยู่ด้วยกันไปได้ตลอดโลกนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้ความรักค่อยๆลดลงถอยลงไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใช้ความรักเป็นตัวแปรเดียวที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันไม่มีทางไปกันรอดความรักมีองค์ประกอบหลายอย่างจนเรานึกไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือความผูกพันความเข้าใจและการยอมรับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกับความรักนั่นเองข้อที่8ถึงจะมีคนรักก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้จริงอยู่ที่ความรักทำให้เราไม่ต้องเหงาไม่ต้องอยู่คนเดียวแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าคนทุกคนเกิดมาคนเดียวตายไปก็คนเดียวเพราะฉะนั้นจงอย่าไปหวังอะไรกับใครแม้แต่กับคนที่เรารักมีความรักได้มีคนรักได้แต่เราก็ต้องอยู่คนเดียวให้ได้ด้วยทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคนเดียวก็เลยทำให้ต้องมีความรักเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวแต่พอรักแล้วไม่สมหวังก็เลยยิ่งทำให้อยู่คนเดียวไม่ได้แต่รู้ไหมจะมีเขาหรือไม่มีโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคนที่เปลี่ยนคือเราต่างหากที่ต้องใช้เวลาเพื่อให้ชินอยู่กับการอยู่คนเดียวข้อที่9อย่าเสียเวลาให้กับรักที่ไม่มีวันสมหวังความรักเป็นไปได้ทั้งสุขและทุกข์ถ้าทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขก็ไม่แปลกที่คนเรายึดความรักครั้งนั้นให้อยู่ตลอดไปแต่ถ้ารักเป็นพิษอยู่ไปก็รังแต่จะทำให้เป็นทุกข์ก็อาจถึงเวลาที่เราต้องปล่อยตัวเองจมอยู่กับความผิดหวังแล้วจากมาเพื่อจะได้มีสุขก็ได้เพราะถึงแม้นการตัดสินใจจากใครคนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเสียเวลาท
ที่ไม่มีความสุขนั้นไปดังนั้นเมื่อไม่มีความสุขที่จะเดินหน้าต่อบางทีการเลือกที่จะเจ็บปล่อยให้เวลารักษาทุกอย่างอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าข้อที่10รักได้ก็เลิกได้หลายคนคิดว่ารักคือทุกอย่างพยายามยึดให้ความรักอยู่กับเราให้นานที่สุดแต่รู้อะไรไหมรักได้ก็เลิกรักได้ความรักไม่ใช่ทุกอย่างและถ้าไม่มีความรักเราก็อยู่ได้อาจจะเศร้าหน่อยในช่วงแรกแต่เชื่อสินานไปเราจะอยู่ได้แม้จะไม่มีความรักอีกเลยก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าความรักที่ผ่านมามีแต่ทำให้เราทุกข์ไม่เป็นตัวของตัวเองก็จงรู้ไว้เลยว่ารักได้ก็เลิกได้บางทีอาจจะง่ายกว่าการที่เราต้องทุกข์ใจเพราะความรักซะอีกถึงแม้นการเข้าใจธรรมชาติของความรักจะทำให้เราเข้าใกล้การมีรักที่ไม่ต้องทุกข์มากขึ้นแต่ไม่มีอะไรการันตีได้หรอกว่าเราทั้งคู่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติรักแบบสบายๆไม่ต้องกดดันกันและกันเพราะนี่แหละความรัก